สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการฝ่ายค้านเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันเกตปรียาแก้วแสนเมืองขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้คุณผู้ชมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีหนึ่งประเด็นค่ะที่กลายเป็นกระแสสังคมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะคะนั่นก็คือในกรณีของการเสียบบัตรแทนการของฝ่ายรัฐบาลในการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563วันนี้ค่ะดิฉันนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านที่จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้รวมถึงวิเคราะห์นะคะในแง่มุมต่างๆของประเด็นการเสียบบัตรแทนกันด้วยท่านแรกนะคะก็คือท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภาและปัจจุบันค่ะท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติด้วยนะคะนั่นก็คือท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาอีกหนึ่งท่านนะคะท่านนี้ค่ะหลายท่านก็รู้จักกันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะท่านรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนี้ท่านทั้งสองนั่งอยู่ในที่นี้กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะโอ้โหได้ข่าวว่าช่วงนี้ยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวสภาใช่ไหมคะหลายประเด็นเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าเป็นประเด็นนึงที่ค่อนข้างเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นกระแสในสังคมกันอย่างกว้างขวางเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของการเสียบบัตรแทนการของฝ่ายรัฐบาลอาจารย์ชูศักดิ์คะดิฉันอยากจะขออนุญาตถามว่าอาจารย์คิดว่าปลายทางการเสียบบัตรแทนกันในประเด็นนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยออกมาในลักษณะไหนในรูปแบบใดในความคิดของอาจารย์คะครับก็อย่างนี้ครับคำว่าเสียบบัตรแทนกันเนี่ยมันเป็นภาษาพูดง่ายๆนะเนื่องจากว่าขณะนี้การลงคะแนนเนี่ยใช้วิธีเอาบัตรไปเสียบในเครื่องแล้วก็กดตามที่ต้องการนะครับแต่ผมอยากจะใช้คำง่ายๆเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าจริงๆก็ความหมายก็คือว่าการใช้สิทธิ์แทนกันไปลงคะแนนแทนกันอย่างนี้จะเห็นภาพว่าอ๋อมันผิดนี่ถูกไหมฮะเขาให้ลงคะแนนแทนที่เราจะลงคะแนนด้วยตนเองก็ไปให้คนอื่นไปลงคะแนนแทนแต่ว่าเราพูดเข้าใจง่ายว่าเป็นการเสียบบัตรแทนกันก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เมื่อวานนี้ประธานชวนก็ตอบคำถามในสภาแล้วบอกทำไม่ได้ผิดคุณจะมีเหตุผลอะไรก็ตามทีเพราะว่าเท่ากับคุณไปแสดงเจตนาแทนผู้อื่นทำให้การลงคะแนนนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่นี้เรื่องนี้มันมีสองเรื่องก็คือว่าถ้าจะวินิจฉัยว่ามันถูกมันผิดเนี่ยมันต้องไปศาลรัฐธรรมนูญค่ะนี่ไปศาลรัฐธรรมนูญมันมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าเป็นเรื่องว่ากระบวนการตรากฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเรื่องนี้หมายความว่าก็ทำผิดขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญก็คือการแสดงเจตนาแทนกันซึ่งในอดีตเนี่ยกระบวนการตรากฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหลายเรื่องเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเคยมีก็คือว่าองค์ประชุมไม่ครบสมัยสนช.นะฮะปรากฏว่ามีตั้งร้อยกว่าคนแต่มาประชุม 50-60 คนแล้วก็ผ่านกฎหมายไปนำขึ้นทูลเกล้าอย่างนี้เป็นต้นเผอิญบางกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเขาบังคับให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญก่อนศาลรัฐธรรมนูญก็เลยวินิจฉัยบอกว่าเนี่ยกระบวนการตรากฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ตรงกับปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าการมาใช้สิทธิ์แทนกันการแสดงตนแล้วก็เอาบัตรของผู้อื่นไปเสียบตนเองก็มากดแทนกดแทนนายชูศักดิ์กดแทนนายคนนั้นคนนี้ว่ากันไปซึ่งเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่านะไม่ถูกต้องไม่สุจริตถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทรยศต่อประชาชนเราใช้คำแรงเหมือนกันนะทั้งนี่คือกรณีที่หนึ่งเรียกว่ากระบวนการตราไม่ชอบซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ยื่นไปแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าใจว่าท่านชวนก็คงจะพิจารณาและท้าทุกวิธีส่งสารนูนวินิจฉัยนะครับแต่นี่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าบทบัญญัติของร่างกฎหมายนั้นบางมาตราขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเช่นมาตรา10มาตรา11เนี่ยมีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะอันนี้ก็หมายว่าศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจวินิจฉัยแต่นี้เรื่องทั้ง2เรื่องเนี่ยถ้าเรื่องที่ตรงกับเราที่กำลังสนทนากันอยู่ค่ะอาจารย์มันเป็นเรื่องที่1เรื่องที่1คือเรื่องอะไรเรื่องกระบวนการตรากฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้ว
ในกรณีเงินกู้2ล้านล้านในอดีตนะในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ายังไงวินิจฉัยว่าการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตทำให้กระบวนการตรากฎหมายนั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าวินิจฉัยไว้เช่นนี้ก็หมายความว่าก็แสดงว่าสิ่งที่ทำไปโมฆะพูดง่ายภาษาชาวบ้านง่ายๆมันต้องโมฆะเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกไม่ต้องเพราะว่าคุณไปทำโดยที่อะไรฮะไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งศาลถือว่าเป็นเรื่องสาระสำคัญค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์นะคะงั้นขออนุญาตถามท่านอาจารย์วันนอต่อเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าคิดว่าในเรื่องของผลลัพธ์ครั้งนี้ค่ะพรบงบประมาณเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นโมฆะหรือว่าไม่โมฆะหรือว่าจะออกมาเป็นแบบไหนว่าร่างไม่เสร็จภายใน105วันแล้วก็ให้กลับไปใช้ในที่รัฐบาลเคยเสนอมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะอันนี้ในเรื่องของกฎหมายท่านอาจารย์จับได้พูดชัดเจนค่ะท่านอาจารย์ในเมื่อกระบวนการของการออกกฎหมายเนี่ยไม่ถูกต้องด้วยการว่าใช้สิทธิ์แทนกันจะเรียกว่ากดบัตรแทนกันความจริงอย่างที่อาจารย์จุฑาก็คือว่าการลงคะแนนแทนกันซึ่งถ้า เรื่องอื่นหรือสถานที่อื่นอาจจะสำคัญน้อยกว่าเช่นการประชุมกรรมการนะครับแต่ว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือว่าแต่ละคนนั้นเป็นผู้แทนปวงชนของประเทศเพราะนั้นการคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนทั้งประเทศเท่ากับว่าการลงคะแนนนะใช้สิทธิ์แทนหน้าที่ของปวงชนที่ได้มอบหมายให้แต่ละคนให้แต่ละท่านเพราะนั้นจึงสอดคล้องกันว่าจะไปยังไงจะไปกดแทนกันลงคะแนนแทนกันไม่ได้เด็ดขาดอย่างที่ท่านประธานชวนได้พูดแล้วเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นกรณีใดที่อ้างว่าที่เสียบไม่พอหรือนั่งแล้วยื่นมือแทนกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ครับที่เสียบไม่พอก็ต้องแก้ด้วยการตัวเองต้องไปกดครับเพราะว่าจริงๆจะไปยืนข้างหลังหรือคนที่กดเสร็จแล้วออกมาก่อนแล้วคนที่จะไปกดแทนก็ไปนั่งแทนหรือยื่นคือความหมายของการลงคะแนนต้องทำด้วยตัวเองถูกต้องค่ะจะฝากคนอื่นหรือว่ากดแทนว่าไม่ถึงถ้าทำอย่างนั้นแล้วคนก็จะรับฝากหลายคนก็นั่งข้างนอกหรือไม่มาประชุมซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเจตนารมณ์นะฮะของกฎหมายทุกฉบับก็มีเจตนารมณ์อย่างนั้นทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อขบวนการผิดแล้วนะครับการออกกฎหมายนี้ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยแล้วนะในพรบ2ฉบับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือพรบเรื่องกู้เงินว่าหนึ่งในนั้นก็คือว่าเมื่อขบวนการผิดแล้วก็ตรงการผิดยังไงเนี่ยก็คือผิดที่ว่ากดคะแนนแทนกันก็บอกว่ากฎหมายทั้ง2ฉบับนั้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เพราะไม่เป็นไปตามวิถีทางการปกครองหรือบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยครับงั้นขออนุญาตถามท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรทัดฐานเรื่องนี้ในอดีตเนี่ยเป็นยังไงอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอนุญาตเทียบเคียงว่าสิ่งนี้ค่ะสะท้อนความเป็นสองมาตรฐานหรือเปล่าคะก็อย่างนี้ครับก่อนประเด็นนี้ก็คืออยากจะเสริมท่านวันนอเมื่อกี้ที่คุณเกียรติปิยาถามไว้นิดหนึ่งคือว่าขณะนี้มีข่าวทํานองว่าเอาละครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แสดงเจตนาแทนการกดบัตรแทนกันเพราะฉะนั้นก็จะไปบังคับตามรัฐธรรมนูญมาตรา143ค่ะกล่าวคือว่าให้ถือว่าการพิจารณากฎหมายงบประมาณฉบับเนี้ยทำไม่เสร็จภายใน105วันก็พูดง่ายๆใครก็จะไปเหมารวมว่าเอากฎหมายเนี่ยประกาศใช้เลยนะนำขึ้นทูล9เลยซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของมาตรา143เรื่อง105วันเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้ครับว่าหมายความว่าถ้าคุณส่งร่างพรบนี้มาให้สภาผู้แทนราษฎรแล้วถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่เสร็จภายใน105วันนับตั้งแต่วันที่ส่งมาเขาบอกว่าให้เอาร่างเดิมเนี่ยส่งให้วุฒิเลยแล้วให้วุฒิพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
นี่ความหมายของมาตราที่ว่านี้ค่ะเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูข้อเท็จจริงของสภาของเราในขณะนี้เนี่ยเรื่องกฎหมายงบประมาณคือจริงๆก็คือส่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วทำเสร็จภายใน105วันเรียบร้อยแล้วส่งไปให้วุฒิแล้ววุฒิก็ทำเสร็จแล้วโหวตไปแล้วด้วยเพราะนั้นคุณจะมาบังคับเหมารวมว่าเอออย่างนี้เพราะนั้นถือว่าไม่เสร็จภายใน105วันจะเอากฎหมายร่างเดิมของรัฐบาลเนี่ยนำขึ้นทูล9ผมว่ายิ่งทำยิ่งไม่ได้ใช่ไหมคะยิ่งทำยิ่งติดคุกค่ะพูดกันง่ายๆค่ะมันไม่ใช่กรณีนี้เลยกรณีนี้มันต้องไปหาทางแก้ค่ะอันนี้มาถึงประเด็นว่าเราท้ายที่สุดเนี่ยบรรทัดฐานเรื่องนี้เป็นยังไงค่ะโดยรวมเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการตรากฎหมายศาลนูนใช้คำชัดเจนว่ากระบวนการตรากฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายนั้นก็ถือว่าตราขึ้นโดยไม่ชอบตราขึ้นโดยไม่ชอบเนี่ยนะฮะขอย้ำนะครับขณะนี้มันก็จะมีบางความเห็นบอกว่าก็ให้ไปจับเวลาดูไปจับเวลาดูว่าไอ้คนนี้ไอ้คนที่โหวตแทนกันเนี่ยโหวตเมื่อไหร่โหวตวันที่เท่านั้นเวลาเท่านั้นโหวตมาตรานั้นมาตรานี้ก็ให้เอามาตราเหล่านั้นเนี่ยมาดูใหม่นะมาโหวตใหม่หรือทำนองอย่างนี้อันเนี้ยจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สองที่ผมเล่าตอนต้นเรื่องที่สองคืออะไรเรื่องว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญท่านจะมานอนทราบดีหมายว่ามาตรา10มาตรา11ขัดรัฐธรรมนูญเขาก็ให้มาดูว่ามาตรา10มาตรา11เนี่ยเป็นสาระสำคัญไหมค่ะถ้าเป็นสาระสำคัญกฎหมายก็ตกไปทั้งฉบับถ้าไม่เป็นสาระสำคัญก็ไปแก้10 11เฉพาะ10 11เฉพาะรายมาตรา10 11เท่านั้นขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายมาตราอื่นไม่ขัดค่ะแต่ว่าเรื่องของกระบวนการตรากฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเขาถือว่ากระบวนการหรือวิธีการการดำเนินการนั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญการดำเนินการเมื่อไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียไปค่ะเสียไปในที่นี้ภาษาชาวบ้านก็บอกมันเป็นโมฆะนะภาษาทางรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ค่ะความหมายก็คืออันเดียวกันเพราะนั้นผมว่าปลายทางจริงๆก็คือว่าเราจริงอยู่นะท่านอาจารย์มโนพูดแล้วท้ายสุดเราก็ต้องดูคำวินิจฉัยว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราไปดูจากคำวินิจฉัยเดิมๆถ้าใช้คำแบบนี้ว่ากระบวนการไม่ชอบการตรากฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมันก็แง่มันก็แน่นอนคืออะไรครับร่างกฎหมายนี้ใช้บังคับไม่ได้ค่ะครับขอเพิ่มเติมท่านอาจารย์สักหน่อยประเด็นที่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเสนอบอกว่าอันนี้มันผิดรัฐธรรมนูญมาตรา143เพราะมันเกิน105วันความจริงแล้วมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าขบวนการตรารัฐธรรมนูญอันนี้มันผิดก่อน ก่อน105วันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณาไอ้ตอนที่กระทำความผิดนั้นยังไม่ถึงไอ้ที่จะพิจารณาว่าเกิน105วันมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าเป็นการที่ขบวนการการร่างพรบงบประมาณเนี่ยมันผิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนะฮะค่ะค่ะงั้นขออนุญาตถามท่านอาจารย์วันนอต่อเลยแล้วกันนะคะว่าคำอ้างที่บอกว่าเสียบบัตรตามเจตนารมณ์ของเจ้าของเนี่ยก็คือแค่ช่วยเสียบบัตรให้เสียบบัตรแทนเฉยๆเลยเงี้ยมันฟังขึ้นไหมคะอาจารย์หรือว่าถือว่าเป็นความผิดทางอาญาไหมคะเรื่องนี้อันนี้มันผิดทั้งอาญาแล้วก็ผิดทั้งเรื่องประมวลจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับประมวลจริยธรรมของเรานะทุกฉบับโดยเฉพาะฉบับตอนนี้เราใช้ของ2553ไปซึ่งก็มีตรงกันในข้อนี้และประมวลจริยธรรมที่เราผ่านไปเมื่อวานนี้ซึ่งจะประกาศในกิจจามันมีอยู่2ข้อครับนะข้อแรกนะบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยคำนึงถึงประเทศชาตินะเป็นหลักเพราะฉะนั้นไอการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยถือว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วเพราะว่าไปทำหน้าที่แทนคนอื่นในประการที่สองนะฮะก็ในประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฉบับก็พูดตรงกัน
ในประเด็นเดียวกันนี้นะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องอุทิศเวลานะแล้วก็ทำงานที่ต้องปฏิบัติตามอุทิศเวลาต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ห้ามการลงคะแนนกันไอ้การที่ปฏิบัติหน้าที่ไปกดแทนคนอื่นก็ผิดกฎหมายและข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรก็ผิดเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องของอาญาหรือจริยธรรมก็ผิดทั้งนั้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้วผิดไอ้คนที่ฝากให้คนอื่นไปกดหรือเจตนาว่าให้คนอื่นกดแทนหรือคนไปกดมันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วเป็นทั้งคู่ทีนี้ถ้าผิดขั้นตอนก็คือว่าต้องมีคนร้องไปที่ท่านในกรณีของจริยธรรมข้อบังคับในเรื่องนี้ว่าในข้อ8เนี่ยครับสมาชิกและกรรมาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดในข้อ8นี้ถ้ากระทำความผิดนะมีคนร้องไปต้องส่งไปที่ปปช.ค่ะแล้วถ้าปปช.เห็นว่าผิดนะสอบสวนว่าก็ส่งไปศาลฎีกาไปส่งศาลฎีกาศาลฎีกาก็จะพิจารณาว่าการที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วปฏิบัติไม่ได้ความเสียสละอันนี้ข้อหนึ่งที่ต้องส่งไปที่อันที่สองเรื่องปูนจริยธรรมที่พูดถึงว่าสมาชิกต้องไม่กระทำการที่ผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนะกฎหมายและข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คณะกรรมการต้องพิจารณาว่าไม่ร้ายแรงนะข้อนี้ไม่ร้ายแรงแต่ก็ต้องดูว่าผลของการปฏิบัตินั้นมันกระทบมากน้อยเพียงใดซึ่งถ้าผมว่านะฮะอันนี้ก็เรื่องปปช.อีกทีเมื่อมันไปการลงคะแนนครั้งนี้มันไปทำให้กฎหมายงบประมาณของประเทศเนี่ยเกิดเป็นโมฆะหรือเสียหายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงร้ายแรงนะคะทีนี้ถามว่าร้ายแรงโทษขนาดไหนค่ะคำว่าร้ายแรงอยู่ที่ถ้าเป็นข้าราชการก็คือผิดวินัยร้ายแรงก็คือไล่ออกไล่ออกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปปช.ปปช.ก็จะต้องตรวจดูกฎหมายทั้งหมดว่าเข้าข่ายประเด็นไหนก็ฟ้องไปที่ศาลฎีกาครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าฝากกันเล่นๆได้เพราะแค่ฝากเฉยๆยังไม่ได้ใช่ไหมผมอยากจะพูดต่อในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ใช่ใครๆก็เป็นได้และเป็นง่ายหาเสียงแทบตายกว่าประชาชนจะเลือกให้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มาทำอะไรครับให้มาทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลในการออกงบมาในการออกกฎหมายให้มาทำหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดค่ะแล้วคุณไม่ปฏิบัตินี้คุณมาเป็นผู้แทนทำไมค่ะคุณมาเป็นผู้แทนทำไมเหรอครับค่ะมันไม่ใช่ว่าง่ายๆคุณต้องให้ประชาชนทั้งเขตเลือกตั้งนั้นลงคะแนนให้คุณเขาเสียเวลาเท่าไหร่กับมาลงคะแนนให้คุณค่ะเขาลงคะแนนให้คุณทำไมฮะเพื่อให้คุณมาทำหน้าที่อันนี้หน้าที่หลักคุณอย่าไปบอกมีธุระนนธุระนี่ไม่ว่างหรือยื่นไม่ถึงถามว่าหน้าที่หลักที่คุณแสดงเจตนารมณ์ไงว่าคุณอยากเป็นผู้แทนเพราะจะทำอันนี้แล้วคุณไม่ทำมันจะผิดยังไงนะอันที่สองก่อนปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิญาณตนในสภานะครับว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะพูดโดยภาพรวมต่อเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านว่าหน้าที่การลงคะแนน ในสภานั้นเป็นหน้าที่หลักเพราะเรามาเป็นผู้แทนคนอื่นมาลงแทนเราไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนประชาชนไม่ได้มอบหมายแต่ละคนนั้นลองดูคิดว่าเสียงประมาณของรัฐเท่าไหร่ครับเสียเวลาประชาชนเท่าไหร่แล้วตัวเองก็ต้องโอ้โหเหนื่อยหลายเดือนและทำไมมาเพียงแต่ลงคะแนนไม่ได้มันเป็นข้ออ้างที่รับไม่ได้ครับค่ะงั้นขออนุญาตถามต่อเลยแล้วกันนะคะท่านอาจารย์ว่าสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะใครควรที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองประธานสภาหรือว่ารัฐบาลคะขอถามท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยอ๋อครับประเด็นนี้ว่าคนแรกที่สุดที่ต้องรับผิดชอบก็คือสมาชิกที่ให้คนอื่นเขากดแทนค่ะอันที่สองคนที่ไปกดแทนอันนี้แน่ชัดว่าคุณไม่เคารพต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญคุณไม่เคารพต่อกฎหมายและกติกาของสภาที่กำหนดทีนี้ในการที่จะบอกว่าคนต่อไปก็คือพรรคการเมืองที่นักการเมืองนั้นสังกัดโดยปกติก็ต้องมีการประชุมก็ต้องมีการตักเตือนต้องมีการบอกว่าอะไรที่สำคัญอะไรที่สมาชิกไม่ควรจะกระทำแล้วเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าหน้าที่ต่อไปก็คือสภานะครับประธานสภาซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของสภาจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็อยู่ในละเว้นได้เหมือนกันและเกิดความเสียหายอย่างสำคัญที่สุดในประการท้ายคือรัฐบาลไม่ใช่ว่าปล่อยไปหรือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะรัฐบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะไปสนับสนุนตั้งนายกและตั้งคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมว่าต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะแต่หนักที่สุดก็คือว่าคนที่ไปกระทําด้วยตัวเองส่วนคนอื่นนั้นต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่แตกต่างและหนักไปตามกรณีค่ะสำหรับอาจารย์ชูศักดิ์ล่ะคะในอดีตคนที่ทำเรื่องนี้ก็เขามีการร้องไปที่คณะกรรมการปปช.ปปช.ก็ไต่สวนและท้ายสุดก็มีการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองหมายถึงคนที่ไปกดบัตรนะอันนี้ก็คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาฟ้องตามกฎหมายอาญาว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบแก้ต่างเหล่านี้ก็แปลว่าคนที่รับผิดชอบก็คนที่ทำเนี่ยต้องรับผิดชอบแน่เพราะมีตัวอย่างอยู่แล้วค่ะทีนี้ที่มันจะเป็นปัญหาก็คือว่ามันจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าสำหรับคนที่ฝากบัตรมาเนี่ยนะซึ่งผมเนี่ยยังไงเสียนะผมก็เข้าใจว่ามันก็คงเป็นเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดเจตนาร่วมกันเมื่อวานถ้าผมติดตามดูการประชุมสภามีความพยายามจะไปถามท่านประธานชวนว่าอย่างนี้กดได้ไหมอย่างนี้กดได้ไหมเพื่อไม่ถึงอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นข้ออ้างสารพัดนะคะเพื่อไม่พอเพราะนั้นผมก็ฝากไปอย่างนี้ท่านชวนเลยตัดบทว่าทำไงทำไม่ได้ทั้งหมดอ่ะค่ะทีนี้ถ้าเราดูเรื่องนี้ผมยังคิดว่าคนที่ไปฝากเขาทำเนี่ยมันต้องผิดด้วยมันก็เป็นตัวการร่วมกันร่วมมือกันสมรู้ร่วมคิดนะคะคือมันเป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงว่าอยู่ดีๆเนี่ยความพยายามใช่เขาแก้ตัวว่าเขาลืมบัตรเสียบไว้เสียบทิ้งไว้ค่ะก็หมายความว่าเสียบทิ้งไว้ก็คือจะตอบว่าเขาไม่ใช่เป็นคนแสดงเจตนาแต่มีคนอื่นมากดคนอื่นมาแสดงเจตนามันสังคมไทยยิ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะคุณคิดดูง่ายๆมันจะมีใครที่โอ้โหจิตอาสามาถึงเห็นบัตรเสียบอยู่กูอะไรก็เสียบแทนไปเลยอย่างนี้เป็นต้นผมว่ามันก็เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากให้รู้ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยใครที่ร่วมมือค่ะใครที่ฝากบัตรเข้าไปใครที่ไม่อยู่แล้วไปอยู่ต่างอยู่อะไรอยู่ต่างประเทศอยู่ที่นู่นที่นี่คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบแล้วถือว่าเป็นอะไรเป็นตัวการด้วยกันร่วมกันซึ่งอันเนี้ยสภาจะต้องไปตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนทีนี้ความรับผิดชอบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องถามว่าท้ายที่สุดเนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันระดับใดซึ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพรบงบประมาณฉบับเนี้ยเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นทำให้เสียไปทั้งฉบับอันนี้ถือว่าความเสียหายร้ายแรงมากร้ายแรงมากถามว่าใครต้องรับผิดชอบผมก็เห็นด้วยท่านมนอก็ถ้าไล่ไปอย่างนี้แต่ว่าท้ายสุดผมคิดว่ารัฐบาลค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นพรรครัฐบาลรัฐบาลทำเมื่อรัฐบาลทำคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือก็รัฐบาลจะรับผิดชอบขนาดไหนคงไม่ถึงคงไปเทียบกับถึงขนาดว่าอะไรครับกฎหมายไม่ผ่านสภาค่ะอย่างคอรมอ
เขาทราบว่าพรบ.งบประมาณไม่ผ่านสภารัฐบาลต้องลาออกอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้มันก็จะเทียบได้ถึงขนาดนั้นก็คงอาจจะไม่ถนัดนักแต่ผมว่าต้องรับผิดชอบแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าความยากลำบากของรัฐบาลขณะนี้ก็คืออะไรอย่างน้อยที่สุดถ้ากฎหมายฉบับนี้มันไม่สามารถจะใช้บังคับได้ภายใน2เดือน3เดือนความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติที่มันจะเกิดขึ้นไม่มีงบประมาณใช้โครงการโปรเจกต์สำคัญทำไม่ได้ติดขัดไปหมดผมว่าน่ะเป็นความเสียหายร้ายแรงค่ะค่ะโอ้โหวันนี้ก็ครบทุกประเด็นกันว่าเลยก็ได้นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รู้กันทุกประเด็นกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ายังคงจะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องจับตากันต่อไปในสังคมนะคะว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะลากันไปนะคะดิฉันอยากจะขออนุญาตฝากรายการฝ่ายค้านเพื่อประชาชนนะคะให้กับทุกท่านนะคะฝากติดตามทาง Facebook Fanpage ฝ่ายค้านเพื่อประชาชนทางช่อง YouTube ฝ่ายค้านเพื่อประชาชนนะคะฝากไปกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ